สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่หลังบ้านนะคะดูต้นไปเนี่ยมันขึ้นแล้วคือผ่านมาแค่ไม่กี่อาทิตย์เองดูขึ้นแบบมาใหญ่มากอะดูมันออกดอกแล้วนี่เห็นไหมเอาไปทำพายนะเนี่ยมันจะออกเปรี้ยวๆหน่อยเนาะเดี๋ยวให้ดูข้างในจากที่หิมะละลายคือขึ้นเต็มที่เลยนะคะดอกไม้ก็ขึ้นแล้วนะคะไหนวะนี่ไงเป็นสีม่วงมิวเพิ่งลงดอกไม้ปลูกดอกไม้ไปเนาะมันกำลังขึ้นอ่ะเห็นไหมเนี่ยกำลังขึ้นเต็มเลยดูต้นกระเทียมเรากำลังเกิดอันนี้ตายอ่ะที่ซื้อมาจากช็อปเนาะก็เลยแบบมันเหลือก็เลยเอามาไว้ว่าเผื่อมันจะเกิดไงนี่ไงขึ้นมานิดนึงผักบุ้ง ขึ้นแล้วอันนี้ไม่เห็นขึ้นเลยตายแล้วมั้งผักบุ้งของเรานะคะเดี๋ยวพาไปดูดอกไม้นี่ต้นดอกไม้แต่มันจะออกเวลาโตขึ้นมามันจะเป็นสีเหลืองสีแดงเนาะเนี่ยไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรภาษาฟินอะเพราะว่าหมิวยังไม่ได้เรียนนะคะนี่คือขึ้นเยอะมากอะลงได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะมันก็เริ่มขึ้นแล้วเนี่ยเต็มเลยนู่นฝั่งนู้นเดี๋ยวพาไปดูผักนะคะอันนี้เพิ่งปลูกผักไปคือมันเกิดแล้วอะค่ะโรยไปเลยไม่ได้วางเป็นแถวนะเนี่ยดูมันขึ้นเขาเรียกผักอะไรผักสลัดอ่ะมันปลูกง่ายนะอันนี้เพิ่งปลูกนะคะเพราะว่าไม่ได้ทำแปลงเยอะนะเพราะว่าหมิวเพิ่งมาหมิวไม่รู้ว่าอันไหนมันเกิดเขาเรียกอะไรนะมันปลูกง่ายหรือว่าไม่ง่ายนะก็เลยลองทำแค่นิดเดียวก่อนนะถ้าแบบมันเกิดขึ้นมาเยอะหรือว่าอะไรเงี้ยหรือแบบมันได้ผลก็จะเดี๋ยวจะปลูกเพิ่มเนาะคือมันปลูกง่ายมากอะดูดิเดี๋ยวมันเกิดเนาะฝั่งนี้ไม่เห็นอันนี้ผักชีหรือเปล่าผักชีแต่ผักกาดผักสลัดเนี่ยมันเกิดขึ้นง่ายมากอะดูฝั่งนู้นคือเกิดเต็มเลยเดี๋ยวให้ดูผักบุ้งคือผักบุ้งอะมันเพิ่งแค่เริ่มเขาเรียกอะไรเนี่ยเพิ่งงอกอะนี่ดูกำลังงอกเต็มเลยคือทำแค่แปลงเดียวนะคะเนี่ยใส่ไม้ให้แฟนทำให้เดี๋ยวบอกเขาบอกว่าจะเอาเพิ่มไหมบอกว่าเดี๋ยวลองแค่แปลงเดียวก่อนเนาะเผื่อมันไม่เกิดให้นะคะอันนี้ผักชีไม่รู้ว่าจะรอดไหมดูแมลงมันมากินนะทุกคนมันมีแมลงอันเล็กๆอ่ะไม่รู้ว่าจะทำไงมันจะหายแมลงเหมือนแมลงเต่าทองอ่ะแต่มันเป็นสีดำนะคะดูมันกินผักฉันหมดเลยจะรอดไหมเนี่ยนี่ไงแมลงดำๆแบบเนี้ยเห็นไหมคือเล็กมากดูมันกระโดดจุ๊บตึ๊กไม่รู้เขาเรียกแมลงอะไรไหนอะคือเยอะมากตึ๊กเหมือนแมลงเต่าทองเลยอันนี้ก็ผักชีเริ่มใหญ่แล้วอันนี้ไม่เห็นขึ้นเลยตายแล้วมั้งไม่รู้อันนี้ลืมแล้วว่าลงอะไรอ่ะแต่อันนี้ผักชีนะคะอันนี้ก็ผักชีฝั่งนู้นผักกาดผักสลัดไม่ใช่ผักกาดดูมันขึ้นเต็มเลยอ่ะกำลังขึ้นอ่ะผักบุ้งกำลังงอกเลยเนี่ยทีอย่างไม่เอาพริกเมล็ดพริกมาตากไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะลองปลูกว่ามันจะขึ้นไหมไม่เคยปลูกนะคะเดี๋ยวจะลองเอามาจากไอ้พริก
พริกสามสีอ่ะที่มันเป็นสีเหลืองสีแดงสีอันนี้นั่นแหละไม่รู้ว่าจะเกิดไหมเดี๋ยวจะลองดูนะคะทำมั่วๆนะคะนี่เอามาตากไว้2 วันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาตัดหญ้าดูเหลืองเขียวสวยมากเลยเนาะดูรองเท้าเพิ่งมาจากยิมนะเนี่ยเขาเรียกหญ้าอะไรรองเท้าน่ารักมากเพิ่งรดน้ำเสร็จนะคะอันนั้นต้นแอปเปิ้ลต้นแอปเปิ้ลหญ้าเขียวมากเมย์ยังไม่เคยลองกินอันนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวจะลองชิมแต่แฟนบอกว่ามันออกเปรี้ยวๆหน่อยไม่รู้ว่ามันจะอร่อยไหมดูมันงอกมาเต็มเลยอ่ะลูกต้นมันโคตรใหญ่เลยเนี่ยเฮ้ยมี2 ดอกเอ้าอันนี้เริ่มใหญ่แล้วเนี่ยโอ้ยดูอ่ะสวยมากไม่เคยเห็นนะเนี่ยเอ้ามี3เด็ดนี่อันนี้แก่ตายแล้วเนี่ยอุ้ยเอาทิ้งดูบานสะพรั่งเลยไปแล้วนะคะเพื่อนๆทุกคนก็ไม่มีอะไรก็มาโชว์ผักดอกไม้เฉยๆว่ามันเกิดแล้วเนาะไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเลยไม่มีเวลาว่างช่วงนี้ขี้เกียจด้วยแหละก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย